สวัสดีครับพบกับ Tigerนะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มานะครับอันนี้จัดตามความชอบเลยนะยังอยากได้เรนเจอร์ก็ต้องเปิดหาเรนเจอร์นะครับส่วนของผมจะวางแผนแบบนี้นะครับเน้นใช้ตั๋วกาชาปกติไปก่อนนะทั้งตัวเกมแจกนะทั้งที่สะสมมาก่อนหน้านี้ครับก็เดี๋ยวเจ้าตั๋วเนี่ยเปิดหาเรนเจอร์ยังอยากได้นะครับเจ้าบราวแสงตัวใหม่ผมเรียกว่าบราวชาวร็อกแล้วกันนะเพราะว่ามันมีบราวแมงกลก็บราวแสงนะครับตัวบราวหมีบินผมก็เรียกบราวแสงนะเรียกบราวชาวร็อกแล้วกันนะยังอยากได้มารีวิวครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะตารางล็อกอินครับก็ได้อีก5ใบเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเปิดนะครับน่าจะเกือบทุก ID เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะวันอาทิตย์นะครับว่าจะเปิด ID ไหนบ้างนะครับจะเปิดได้หรือเปล่าได้มาก็รีวิวนะครับส่วนรูบี้นะครับผมเก็บสะสมยาวนะไปรอบโคโลโบเลยนะครับตามที่บอกนะครับว่าโคโลโบเรนเจอร์เนี่ยมันก็มีลุ้นแบบหลายสเต็ปเลยนะอาจจะเป็นโคโลโบที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่าออกแบบสวยงามสกิลดีความสามารถดีนะครับที่สำคัญคือมันเป็นธาตุปกติการปั้นแม็กก็จะไม่ยากนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวแบกทีมเราง่ายๆนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยสมมติได้โทวะเซซึนะครับอย่างรอบสมมติชินจังฮิมาวาริแบบนี้นะครับรอบของแฟรี่เทลนัสึเอลซ่าแบบเนี้ยเห็นไหมว่าได้มาเป็นคู่แล้วแม็กซ์เนี่ยมันก็แบบโอ้ไอดีนี่แบบโหดขึ้นชัดเจนที่เหลือก็ค่อยๆหาตัวเสริมทีมในแต่ละรอบนะฉะนั้นเนี่ยผมจะเน้นโคโลโบซะมากกว่านะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะส่วน ID ที่มีกบม่วง20ตัวหรือว่าเกือบ20ตัวอันนี้ผมจะใช้รูบี้เปิดหาก่อนเรนเจอร์รอบนี้นะส่วนจบสเตทวิ่งรอบนี้เดี๋ยวตัวผมก็เก็บเอาไว้เช่นเดียวกันรอลุ้นกลางเดือนนะตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าความสามารถการเปลี่ยนร่างมันจ่อมาแล้วว่าเหลือแค่เรนเจอร์ครับว่าจะไปลงที่ตัวไหนก็เลยคิดว่ามีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะที่ธาตุมืดตัวใหม่จะมากลางเดือนนี้แต่ผมจะยังไม่ฟันธง 100% นะรอไฟล์เข้าเกมครับเข้าเมื่อไหร่ก็ถึงจะฟันธงได้นะว่าเป็นตัวอะไรนะครับซึ่งก็จุดที่ลุ้นก็คือความสามารถในเปอร์สกิลนะครับแล้วก็เรนเจอร์จะเป็นตัวละครตัวไหนเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันดีกว่านะโอเควันนี้ครับเดี๋ยวจะมาโปรโมทกันนิดนึงกิจกรรมไรเนเจอร์ยูนิเวิร์สครับมีน้องๆถามมาเยอะคือระยะเวลาสมัครมันจะจบแล้วนะครับก็เลยทำคลิปดีกว่านะไรเนเจอร์ยูนิเวิร์สบัตเทิลบิกินนะครับระยะเวลาการสมัครเนี่ยวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะแล้วก็ขั้นตอนเรื่องของการสุ่มกับอะไรเนี่ยเขาจะไปจัดการกันที่หลังอันนี้เดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับรีบสมัครนะเขาสมัครรับสมัครแต่วันที่2นะครับถึงวันที่6อันฉะนั้นเนี่ยวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้เอาวันนี้ก่อนรีบไปสมัครเลยครับไม่ต้องห่วงนะว่าทีมเราจะแบบเอ้ยเก่งไม่เก่งนะสมัครก่อนนะครับเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้รับการสุ่มเข้าไปแข่งนะครับได้รับรางวัลทุกคนส่วนไลฟ์สรุปผลการแข่งขันเนี่ยก็ไปติดตามที่เพจไรเนเจอร์ทางการนะครับดูนี้ก่อนตารางการแข่งขันนะครับเขาจะแบ่งเป็นรอบไปนะเดือนนี้ก็คือ4สัปดาห์นะครับ4รอบจบเป็นรอบครับไม่ได้มีการแข่งอะไรยุ่งยากมากมายนะจบรอบนึงก็จบไปเลยครับ1รอบสุ่มมา6คน4รอบ24คน24คนเนี้ยได้รางวัลหมดแน่นอนไม่ต้องสนว่าจะเข้าไปแพ้จะเข้าไปทำอะไรนะครับอัดตามนี้เลยนะใครที่กลัวว่าเฮ้ยทีมเรากากเล่นไม่เก่งจะไปโชว์ไก่ไหมสมัครก่อนเอาแบบอยากได้ของรางวัลก่อนนะคือถ้าเกิดสมัครไปแล้วได้สุ่มนะครับเป็นผู้โชคดีเข้าไปแข่งขันเนี่ยได้รับรางวัลทุกคนนะครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะเรื่องของเลเวลนะครับระดับลีก PV สูงสุดนะครับแล้วก็ข้อมูลลีกอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวรอดูนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาสุ่มมาแล้วเนี่ยในแต่ละรอบจะมีความเท่าเทียมกันไหมใกล้เคียงกันไหมห่างชั้นกันไหมอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะไปรอลุ้นพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกว่าสมัครเอาของรางวัลเน้นแค่นี้เลยนะครับรางวัลจากสปอนเซอร์นะครับส่วนคนที่ไม่อยากแข่งไม่มีเวลาแข่งแบบว่าไม่อยากโชว์ไก่ไม่เอารางวัลไม่เอาไม่อยากโชว์ไก่แค่นั้นพอนะครับไปเป็นผู้ทายผลก็ได้รอบนี้ผมก็ไม่อยากไปโชว์ไก่นะก็ไปเป็นผู้ทายผลเช่นเดียวกันนะครับคนแข่งอัตราที่บอกนะครับว่า4รอบรอบละ6คน24คนได้รางวัลคนละ 1,200 บาทจากสปอนเซอร์นะครับก็ไปอ่านรายละเอียดกันเอานะครับก็แจกเยอะอยู่กันเพราะว่าทายผลนี่แบบโอ้โหเยอะมากทายผลรอบละ100คนนะ4รอบก็รวมทั้งหมด400คนนะครับมันคนละ300โอ้โหแจก 120,000 สปอนเซอร์นี่โหดมากสปอนเซอร์นี่มาเปิดกาช่ายผมได้ไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกครับสมัครไปเลยครับยังไงก็ถ้าโชคดีนะได้สุ่มเป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอานี้เอาตามนี้ก่อนเอาตามนี้ก่อนนะข้อมูลตรงนี้สำคัญก่อนเลยนะครับเพราะว่าทุกรอบที่มีกิจกรรมรอบนี้เป็นกิจกรรมไทยเท่านั้นนะครับกรอกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพราะว่าจะไม่ได้ลุ้นอะไรโดยเด็ดขาดนะครับ
อย่างแรกนะครับชื่อรายนะครับเขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนจนกว่าจะจบกิจกรรมนี่เป็นเงื่อนไขพิเศษนะและก็ราย ID กับเกม ID คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบให้กรอกเกม ID คนก็เลยงงนะครับไปกรอกเป็นราย ID นะครับทุกรอบที่มีกิจกรรมแบบนี้ทีมงานบ่นมาว่าเป็นหลายร้อยคนนะบางทีเป็นพันคนก็มีนะคือผิดตั้งแต่แรกอ่ะก็ไม่ได้รู้เลยนะครับเขาก็เลยแยกออกมานะครับอ่ะเกม ID เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้กดที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ข้อมูลของฉันกดคัดลอกมาวางได้เลยก็คือเวลาเข้าเกมเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอยู่มุมล่างซ้ายอันนี้จะเป็นเกม ID ส่วนราย ID ก็คือที่เราตั้งกันน่ะตั้งหมูหมาก้าไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับกรอกให้ถูกต้องตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเบื้องต้นเราประมาณนี้ก่อนกรอกให้ถูกต้องและรอลุ้นว่าเราจะได้สุ่มเป็นผู้เข้าแข่งขันไหมพอเป็นปุ๊บเนี่ยค่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างอาจารย์นั้นเนี่ยเบื้องต้นนะเอาประมาณนี้ก่อนไปสมัครกันก่อนนะก่อนจบระยะเวลาการสมัครนะครับแล้วก็นั่นแหละเพจทางการครับง่ายๆเลยครับเอาโอเควันนี้ปิดลีก PVP นะครับก็ยังมีคนถามอยู่ว่าพี่ยังใช้อยู่เลยเหรอคือผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะมันเดี๋ยวมันจะแบบคือการเปลี่ยนเรนเจอร์ของผมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับอย่างอันเนี้ยผมถอดเกียร์นะครับออกมาจากเมเรียดัสแล้วก็เอาเมเรียดัสออกเลยก็มีคนถามว่าพี่แบบนี้เมเรียดัสมันกากไหมมันไม่กากนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะจับเรนเจอร์ตัวไหนมาใช้ยังไงเอาตามสนุกไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างบนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเห็นอยู่แวบๆนะทีมคนไทยผมเห็นอยู่นะว่าเขาก็ใช้นะครับใช่ไหมโอ้โหบอลล็อกนะครับเดี๋ยวก่อนค้างนี่บราวน์ชาวล็อกนะครับก็ยืนโยกหัวกันอยู่ตรงนั้นนะใช้กันเยอะนะครับผมก็เลยอยากได้อันนี้นี่เห็นไหมใช้ทนายนะครับกับเกียร์เงาครับส่วนเจ้าหน้าหลอกก็ใช้เหมือนกันนี่อย่างที่บอกแหละมันแล้วแต่ความชอบโอ้โหบราวน์ชาวล็อกยังใช้เวลล็อก40อยู่น่าจะยังทดสอบอยู่ไหมคือเกมนั่นเองนะแต่นี้เขาใช้ในเกมป้องกันนะตะเกียงนะอย่างที่บอกนะครับว่าพอเกียร์มาปุ๊บนะครับยกระดับเรนเจอร์ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไอ้อย่างทีมนี้เนี่ยลีกมาสองเขายังใช้ตัวชนเป็นคีริวอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกแหละนะครับว่าเรนเจอร์หลายๆตัวนะครับมันยังใช้ได้ดีอยู่นะส่วนการใช้เรนเจอร์ตัวที่มาแบบเก่าๆนะบนตำนานเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยนะครับโอ้มีกระตุกนิดนึงนะอย่างแบบในอดีตนะครับบราบาร์บีคิวนะครับถูกนำมาใช้ตลอดนะครับจนมาเป็นแบบพวกยุคคอมโบความสามารถนะครับก็จะเห็นเจสสิก้าอาเทน่าอะไรประมาณนี้คือมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะว่าเราจะจับเรนเจอร์เนี่ยมาใช้เล่นแบบไหนสมมุติจะบอกเนี้ยเมริโอดัสกับทนายเนี่ยมันก็เทียบไม่ได้อยู่แล้วล่ะตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันแล้วนะสมมุติเราขาดเรนเจอร์นะครับตำแหน่งตัวชนนะครับก็ใช้เมเรียรัสทำมันก็ยังสตันแม่นทุกท่านนะครับอย่างผมใช้ท่านายอย่างนี้นี่แต่มันไม่ทะลุเข้ามาต่างนะอย่าลืมนะมันไม่ทะลุนะครับแต่ว่าจังหวะบางตัวเนี่ยเดินมาดุยนะครับหน้าป้อมเนี่ยก็โดนนะครับอะไรหล่นใส่หัวนะงงไปหมดเลยครับนี่เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้น่าจะลงสายๆที่พี่คลิปนี้ผมน่าจะลงก่อนนะก็ ID 8นะครับตะลุยด่านยากนะครับโซนสุดท้ายเล่นรวดเดี๋ยว12ด่านไปดูดีกว่าโอ้โหรอบนี้อันแล้วแต่ละกันนะมันเป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันง่ายไปไหมบางคนก็แบบว่าโอ๊ยแค่นี้ถือว่ายากแล้วนะครับไปดูครับคือด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ตัวที่มันใช้ผ่านด่านมันได้พอดีอ่ะมันก็เลยแบบว่าง่ายเลยนะครับนี่อย่างโทวะผมก็ใช้เป็นตัวหลักนะครับอย่างที่บอกไปในเดือนที่แล้วนะครับว่าโทวะเนี่ยมันใส่ค่าโกงพิเศษผมไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนนะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีความถึกพิเศษคือเกียร์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมเนี่ยเกียร์เซตคริสต์มาสนะครับช่องกลางนี่รองเท้าเรียวนาดซึ่งบอกไปแล้วนะครับว่าไม่แจกไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับตารางล็อกอินพิเศษเนี่ยจะเป็นค่าแจกตั๋วคือเดือนนี้จะเน้นแจกตั๋ว8ปีนะครับ
ก็เป็นมหากรรมย่อยเอาคริสตัลง่ายๆนะครับถ้าเป็นไอดีที่แบบว่าเล่นมานานแล้วนะครับก็ไม่มีเรนเจอร์ตัวอะไรพิเศษแต่บางคนเนี่ยอย่างของผมเนี่ยในหลายไอดีเนี่ยสมมติว่าเปิดได้นะครับตัวสมมติได้ดาวินชีซ้ำๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะสะสมจนแม็กอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเรนเจอร์ที่ไม่ได้เข้าข่ายไม่ได้เข้าเขาที่จะใช้งานเนี่ยก็ย่อยเอาคริสตัลไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเพื่อที่จะเอาคริสตัลเนี่ยไปหนุนกบแล้วเอากบมาปั้นเรนเจอร์ต่อยอดทำแบบนี้วนเวียนนะเกมนี้มันจะเป็นลักษณะเล่นเป็นรูทีนอะเล่นวนลูปไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับถ้าเบื่อไปหาอย่างอื่นทำหรือสร้างไอดีเพิ่มให้มันมีให้ไปลุ้นอะสมมติไอดีนี้เปิดไม่ได้เอาไปสร้างไอดีอื่นประมาณนี้อันนี้มันเป็นการจัดการของแต่ละคนนะทีมนี้โอ้โหสู้ไม่ได้มั้งเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเพราะว่าบอสสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงคืออย่างที่บอกว่าเขาทำระบบหลังบ้านอยู่นะก็ส่งผลครับต่อหน้าบ้านนะในบางส่วนมันจะไม่ 100% นะคือแบบใครเล่นเกมนี้มาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไร 100% หรอกนะมันจะแบบมีอะไรเพ้นๆแปลกๆอยู่ตลอดนะครับในช่วงที่เขาทำหลังบ้านอยู่นะครับก็จะส่งผลต่อหน้าบ้านอยู่เหมือนกันนะอย่างคลิปนะครับหอคอยนะครับเหลือกรงเดียวอยู่ดีๆกรงแตกแบบนี้นะครับหรืออยู่ดีเรนเจอร์บินไปตายนะครับเรนเจอร์บินไปตายเฉยเลยนะครับไม่ได้โดนอะไรเลยนะไอ้กรงแตกนี่ผมต้องไปดูดีๆคือมันมีจังหวะที่ไอโบมันบินมาตีไงผมก็คิดว่าเฮ้ยไอโบมันจะยิงดอกเดียวมันจะแบบโหดอะไรขนาดนั้นนะดันยากก็เช่นเดียวกันนะมันต้องมีครับจังหวะที่แบบว่าดูจะง่ายได้หรือเกินอันนี้ปกติผมเจอทีมแบบเนี้ยผมใช้คำว่าไม่มีทางสู้ได้นะผมใช้คำว่าไม่มีทางสู้ได้ครับทีมผมนะแต่รอบนี้คือเรียกได้ว่าบอทมันแปลกๆครับคือบอทมันแรนดอมก็จริงนะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเจอทีมที่แบบมันโหดระดับเนี้ยเกียร์เขาน่าจะโหดอยู่แล้วนะเดี๋ยวขอไปส่องดูนิดนึงครับป้อมพีโก้นะก็น่าจะเติมมานานแล้วอาจจะแบบไม่ได้เติมในบางรอบไหมเดี๋ยวขอดูสักนิดนึงนะครับโอ้โหเกียร์โหดครับโหดกับผมแน่นอนนะครับชัดเจนเปลี่ยนต้องกลางเนี่ยผมยังใช้รองเท้าอยู่เลยนะครับโอ้อันนี้จัดเรนเจอร์อ่ะแบบนี้ก็น่ากลัวนะแอบน่ากลัวนะจริงๆนะใช้เรนเจอร์ตัวน้อยนะครับมันก็จะปล่อยตัวได้เยอะขึ้นซึ่งถ้าเกิดเขาคัดเรนเจอร์ที่แบบว่าครบทางจริงๆมันก็จะปล่อยตัวเดิมๆออกมาซ้ำๆนะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือถ้าสมมติมันเป็นเรนเจอร์ที่แบบว่าเคมีเข้ากันแล้วเราแบบไม่ชอบทีมประมาณนี้พอดีมันก็จะปล่อยซ้ำๆจนอาจจะติดความสามารถนะครับนี่แต่บอทรอบนี้คือบอทรอบนี้อะไรก็ไม่รู้นะวนๆไปครับเป็นคิดเยอะเชิบไปตูมแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่แบบว่าโอ้ยส่งแบบนี้มาเราชนะทางพอดีก็จะกลายเป็นง่ายสำหรับเรานะคือบางทีมันอาจจะง่ายสำหรับเราแต่จะยากสำหรับคนอื่นก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์มันมีแบบโหหลากหลายนะสำหรับทีมเล็กน้อยครับเพื่อแก้ทางฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราวางทีมแบบนี้ไว้บางทีมก็จะชนะเราแบบง่ายๆสบายๆแต่อย่างว่าเกมเล่นเองนะทำยังไงก็ได้ครับให้ชนะ 80% ขึ้นไปนะครับในเกมเล่นเองนะส่วนเกมตั้งรับก็วัดดวงไป เล่นรอบสุดท้ายดีกว่าสัปดาห์นี้ก็เล่นแต่เมื่อคืนแล้วครับอัดคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะอันนี้สู้ไม่ได้ตัวนี้เลยตัวนี้คือโอ้มันใบ้จนแบบว่าเรนเจอร์แบบโหดครับอัดทีมนี้น่าจะพอได้อยู่ก่อนครับตัดคอมโบไปก่อนเดี๋ยวช่วงไหนมันติดดีมันก็โหดนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวคงติดไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวพอมีเรนเจอร์ตัวใหม่มาถ้าเปิดได้นะครับก็เอาทนายออกแล้วเกียร์ก็คงต้องโยนอ่ะแบ่งๆกันใช้เกียร์มีอยู่ชิ้นเดียวนะแบ่งกันใช้ครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนล่างนะครับ
คือแบบเนี้ยมันทำให้เราเห็นลางๆเลยนะอนาคตจะมีไหมเนี่ยความสามารถไม่โดนสตันครับมันก็เริ่มจะมีความสามารถเป็นความสามารถบังคับนะซึ่งอนาคตก็จะกลายเป็นความสามารถไฮเปอร์ได้มีโอกาสนะครับซึ่งอาจจะมาอยู่ในเรนเจอร์ปกติก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเรนเจอร์ที่มีความสามารถบังคับหรือความสามารถไฮเปอร์นั้นต้องเป็นตัวที่เก่งพอนะมันถึงจะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับซึ่งเจ้าบราวโยกหัวเนี่ยเขาก็บอกกันว่าแบบมันยิงแม่นนะยิงหายยิงหายครับมันก็เลยกลายเป็นตัวที่น่ากลัวคือตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งถ้าเกิดมาเป็นตัวโกงก็จะแบบโกงเลยครับยิงเข้ากระจุยกระจายนะวันนี้ประมาณนี้ครับหลักๆคลิปนี้ก็มาโปรโมทกิจกรรมครับ Ranger Universe Battle Begin นะครับก็รีบไปสมัครนะครับให้เรียบร้อยสมัครก่อนนะถ้าเกิดแบบเอ้ยไม่เอาไม่อยากแข่งจริงนะครับก็ไปเป็นผู้ทายผลก็ได้โอเครายละเอียดเพิ่มเติมแบบลึกๆเพราะว่าโอ้โหยาวละเอียดยิบเลยครับก็ไปดูที่เพจ Ranger ทางการนะเบื้องต้นเราตามเนี้ยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับว่าเขาจะประกาศชื่อนะครับว่าเราจะได้ลงแข่งไหมค่อยไปดูรายละเอียดว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดไม่ได้นะครับก็เนี่ยมาเป็นผู้ทายผลง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะขอให้โชคดีครับปิดดิกเปิดกระชากนะครับให้ได้ Ranger ให้ได้เกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์กบนะรอบนี้เป็นเกียร์กบครับก็เลยถ้ามันออกง่ายสำหรับคนที่ไม่มีเกียร์เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีนะก็เก็บเอาไว้รุ่นรอบโคโลโบอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ